The Last of Us 2ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นเกมจากค่าย Naughty Dog หนึ่งในค่ายที่มีคุณภาพและมีฝีมือมากที่สุดในอุตสาหกรรมเกมในปัจจุบันไม่น่าเชื่อว่าค่าย Naughty Dog จะหลอกลวงผู้บริโภคและนำเกมเพลย์ที่ไม่ตรงปกมาโฆษณาให้ผู้เล่นได้หลงเชื่อเพราะจริงๆแล้วเกมเพลย์มันเป็นอย่างนี้เอ้ยผิดเกมเอาจริงๆผมก็ยังไม่ได้เล่นหรอกครับผมขาย PS4 ทิ้งไปแล้วช่วงนี้ขัดสนแต่ที่จะมาพูดถึงเนี่ยผมไม่ได้มาบ่นตัวเกมหรือว่าวิจารณ์หรือรีวิวอะไรทั้งสิ้น If you don't like the fucking story and the fucking story is fucking stupid in the way that the fucking story happens how then is it a fucking perfect game a 10 out of 10ที่ผมจะมาพูดวันนี้ก็คือการโฆษณาของเกม The Last of Us 2ที่เป็นการหลอกลวงผู้บริโภคหรือเรียกว่า false advertising นั่นเองผมขอเตือนไว้ก่อนว่ามีเนื้อหาสปอยในบางส่วนของเกมใครที่ยังไม่ได้เล่นหรือว่าไม่อยากโดนสปอยผมแนะนำให้ปิดคลิปนี้ไปนะครับส่วนตัวใครที่อยากรู้เนื้อเรื่องผมมีคลิปสั้นๆที่มีคนทำแอนิเมชันเอาไว้สรุปเนื้อเรื่องใน The Last of Us 2ภายในไม่ถึง10วินะครับแล้วไปดูกันเอาล่ะผมจะพูดในส่วนที่สปอยสำคัญเลยก็คือ The Last of Us 2นั้นตัวละครที่เราเล่นภาคแรกหรือโจมิลเลอร์ถูกไมค์กอล์ฟฟาดหัวแบกแล้วประเด็นมันคือตรงไหนที่เกี่ยวกับการโฆษณาไม่ตรงปกเดี๋ยวผมจะย้อนกลับไปดูเทรลเลอร์อันแรกตอนประกาศเกมในช่วงงานของ PlayStation ที่เราได้เห็นตัวเอลลี่นั้นกำลังเล่นกีตาร์และโจได้เดินเข้ามาคุยด้วยรากว่าที่เอลลี่กำลังจะไปแก้แค้นนั้นไม่ใช่แก้แค้นเพราะว่าการตายของโจ I'm gonna findAnd I'm gonna kill every last one of them. หรือหนึ่งในเทรลเลอร์ที่ Naughty Dog และ Sony ได้ปล่อยออกมาคือมันมีฉากที่โจนั้นเข้ามาเอามือปิดปากเอลลี่แล้วก็เอลลี่ก็ถามว่าทำไมมาทำอะไรที่นี่โจก็บอกว่าฉันไม่ปล่อยให้เธอไปอย่างนี้คนเดียวหรอกกูรากับว่าเทรลเลอร์จะบอกว่าเรานั้นจะร่วมเดินทางจนภัยกับโจอีกครั้งตอนที่เล่นไปเอลลี่แต่เมื่อเกมวางขายแล้วคุณลองมาดูว่าคัตซีนจริงๆแล้วเป็นใครในคัตซีนที่คุณเห็นนั้นมันมีการเปลี่ยนโมเดลก็คือที่คนที่มาหาเอลลี่นั้นไม่ใช่โจก็แง่แหละเพราะตายหาอยู่ในหลุมศพไปแล้วคือเจสซี่นั่นเองและในตัวอย่างนั้นมีอีกหลายซีนหลายฉากมากมายที่เป็นการนำโมเดลของโจตอนแก่กับเอลลี่ตอนโตแล้วมาโชว์ทั้งที่ฉากทั้งหมดนั้นเป็นฉากแฟลชแบ็กเพราะอะไรล่ะเพราะว่าในที่ด็อกนั้นไม่อยากให้คนรู้ว่าโจนั้นตายในต้นเกมก็เลยพยายามโชว์เทรลเลอร์ที่มีโจตอนแก่มีบทบาทไม่คิดว่าเราจะได้อยู่ไปอีกนานและในการโปรโมทเกมนั้นแทบจะไม่มีการกล่าวถึงตัวละครแอบบี้เลยมีการปกปิดและลบคลิปสปอยออกไปแทบทั้งหมดเพื่อที่จะไปให้คนนั้นรู้ว่าครึ่งหลังเราได้เล่นเป็นแอบบี้ตัวละครที่เอาไม้กอล์ฟฟาดโจเอลหัวแบกนั่นเองทั้งปกเกมที่มีแต่รูปเอลลี่หรือการสัมภาษณ์หรือเทรลเลอร์ต่างๆนั้นมีแค่เทรลเลอร์เดียวเท่านั้นที่โชว์ตัวละครแอบบี้และไม่มีการพูดถึงรายละเอียดอีกเลยก็ไงล่ะถ้าใครรู้ว่าเราได้เล่นเป็นตัวละครที่ฆ่าโจขึ้นในครึ่งหลังทั้งหมดนั้นใครจะไปอยากเล่นในที่ด็อกนั้นรู้ตัวดีว่าโจเป็นหนึ่งในตัวละครหลักของแฟรนไชส์ The Last of Us ซึ่งเป็นเหตุผลที่แฟนๆนั้นอยากซื้อมาเล่น The Last of Us 2นั้นเป็นเกมที่เพิ่งออกมาและมีกระแสมากมายทั้งในแง่ลบและกระแสในแง่ดีแฟนๆมากมายต่างก็ชื่นชมพร้อมสรรเสริญว่ามันคือหนึ่งในเกมเทพ Nobody cares about Abby especially when she murders your favorite character This is one of the worst writing games I've ever played in my life No shit I'm not even kidding I'll give it a 1 out of 10 for the simple fact that it ran somehow ในส่วนที่ผมไม่ได้เล่นเกมนี้ผมจึงพูดอะไรไม่ได้มากแต่ผมไม่อยากจะให้วงการเกมปัจจุบันมีการโฆษณาหลอกลวงที่ทำให้ผู้บริโภคหลงเชื่อมันในทางที่ผิดคลิปนี้สั้นๆหน่อยแต่ว่าผมก็อยากทำให้ผู้คนรู้ว่ามันมีการตลาดที่หลอกลวงผู้บริโภคแบบนี้อยู่และผมไม่อยากให้มันเกิดขึ้นสำหรับวันนี้สวัสดีครับ